าลืมกด Subscribe ไฟรังเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวจากทางเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ครับผมรู้เองครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาคุยถึงเรื่องแฮชแท็กวัดท่าไม้หลวงพี่อุเทนเป็นใครและโยคีทั้งสองที่เข้าไปบวชพราหมณ์นี่นะจะมีผลต่อรูปคดีหรือไม่เอาเลยเรื่องแรกเลยลุงเอาครับก็มาพูดถึงวัดท่าไม้นะครับใช่ครับคือหลายๆคนก็จะรู้จักว่าจะเป็นศูนย์รวมของพวกเซเลบต่างๆพวกดารานะครับเขาก็จะเข้าไปแก้กรรมมั่งอะไรมั่งเสริมดวงดวงเสริมบารมีนะครับจนบางคนก็บอกว่าเป็นวัดท่าไม้เป็นศูนย์รวมของสายมูสายมูเลยนะครับใช่ใช่ก็ในวัดเขาก็จะมีพวกวัตถุบูชาไหมวัตถุบูชาของจีนก็มีที่อยู่เกี่ยวกับศาสนาพุทธไงจะมีพุทธมีพราหมณ์มีอินเดียก็แบบครบเลยครบเลยบางคนเขาก็ยังมีเน็บนิดนึงแบบว่าเป็นช้อปปิ้งมอลของสายมูอันนี้ชาวเน็ตเขาเน็ตมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือมันจะเป็นตามความเชื่อและความศรัทธาไงอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้สังคมจิตใจแจ่มใสเป็นคนดีมันก็โอเคหมดเหมือนยกระดับตัวเองนะใช่ใช่ใช่เอาละครับตรงนี้ก็คือคร่าวๆของวัดท่าไม้คนก็เลยไปศรัทธาไปเริ่มใสแต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้วัดท่าไม้มีคนเข้ามาเริ่มใสก็คือหลวงพี่อุเทนนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดท่าไม้แล้วก็ได้มีสาขาอีกที่หนึ่งอยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีที่โยคีทั้งสองเขาเข้าไปบวชนะอ๋อที่เข้าไปบวชนะโอเคใช่อันนี้พูดถึงหลวงพี่อุเทนเนี่ยก็มีประวัติที่ทำให้คนเลื่อมใสเพราะว่าแบบมหัศจรรย์คือหนึ่งตอนที่คุณพ่อกับคุณแม่ของหลวงพี่อุเทนเนี่ยกำลังจะมีลูกคนนี้ออกมานะครับผมเขาก็ได้บอกว่าคุณพ่อเนี่ยจะเชื่อถือพวกสินแสหมอดูของคนจีนอ่ะสินแสหมอดูคนจีนเขาก็บอกว่าคุณสินแสบอกกับคุณพ่อบอกว่าถ้ามีลูกช่วงนี้นะจะครอบครัวจะตกอับจะลำบากคุณพ่อตาหาแล้วก็รีบไปถามคุณแม่ท้องเปล่าท้องเปล่าอ๋องั้นเลยเหรอคุณแม่เอ้ยรู้นิสัยกันไง มาบอกงี้จริงๆแล้วท้องอยู่แล้วตอนนั้นท้องกันพอดีเลยแต่บอกไม่ท้องไม่ท้องคุณพ่อบอกเออแล้วไปพอดีสินแสบอกว่าถ้าท้องตอนนี้จะครอบครัวจะลำบากคุณแม่ก็ตาหาแล้วก็เลยไม่กล้าบอกก็เลยมันก็บอกแต่ความจริงมันไปไหนไม่ได้ไงจนท้องโตออกมาพอเริ่มไปประมาณ4เดือนเริ่มท้องติดไม่ได้เพราะพ่อก็เลยไม่ได้แล้วทำไงรู้ไหมก็เลยไปหายามาให้ทำแท้งเพราะว่าเชื่อคำสินแสทั้งยานู่นยานี่แล้วก็ตัวคุณยายอ่ะก็คือแม่ของแม่ของพี่อีกทีนะก็เป็นหมอตำยาอยู่ด้วยเขาก็คุณพ่อก็แบบคือบอกว่าไม่ได้ต้องให้กินยาให้นวดเฟ้นท้องนี่เลยนะจนใครๆก็บอกว่าโอ้ถ้ากินยาขนาดนี้สงสัยจะไม่รอดสุดท้ายพอก็ไม่ยอมแท้งไงเพราะว่าไม่ยอมนะก็เลยอยู่จนครบอายุครรภ์เสร็จแล้วก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วตอนนั้นอ่ะมันจะเหมือนลูกกรอกคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนอัดยาทำแท้งมาเยอะแต่ก็ด้วยความที่หลวงพ่อเขาต้องเกิดให้ได้ไงหลวงพี่ต้องเกิดให้ได้ไงแหมหลวงพี่ต้องเกิดให้ได้ก็เลยเกิดออกมาแล้วตอนนั้นคุณยายก็ไหนๆก็เกิดออกมาแล้วก็หลานไงก็เลยเอายาเอาอะไรทาให้ก็เจริญเติบโตมาด้วยดีพอโตขึ้นมาปุ๊บครอบครัวเริ่มลำบากแล้วก็ที่ทำนาที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีรถ10ล้อให้เช่าด้วยนะครับผมทุกอย่างเริ่มเป็นขาลงหมดเลยทำให้คุณพ่อไม่พอใจคุณแม่ก็เลยต้องให้หลวงพี่เนี่ยไปบวชมาได้ระยะหนึ่งจนคุณแม่จะเสียชีวิตก็เลยบอกกับหลวงพี่ว่าให้บวชแล้วห้ามศึกบวชไปตลอดชีวิตเลยห้ามใช่ห้ามศึกก็เลยตอนหลังเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่วัดท่าไม้นี่แหละก็ได้ก่อนที่จะมาอยู่ที่เนี่ยไปอยู่ที่วัดศรีมหาโพธิ์ก่อนโอเคก็ได้ไปศึกษาวิชาแล้วก็ศึกษาทำอะไรหลายๆอย่างมีวิธีแก้กรรมวิธีเสริมบารมีเสริมดวงอะไรต่างๆก็ได้มาแล้วก็เลยมาทำให้วัดท่าไม้เนี่ยมาเป็นเจ้าวัดที่วัดท่าไม้วัดท่าไม้ก็เลยมีพวกดาราพวกอะไรที่เขาเคยศรัทธาตอนที่อยู่วัดศรีมหาโพธิ์ก็เลยมาอยู่ที่นี่เขาก็เลยตามมาก็เลยวัดนี้ก็เลยเจริญก้าวหน้าขึ้นมามีตัวตามไปด้วยใช่มีคนมามากมายจนตอนหลังๆนี่มีไอ้ที่ว่าเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ไงหลวงพี่อุเทนเนี่ยเขาไปเห็นที่วัดหลวงพ่อโสธรมาแล้วเขาก็เลยก็ดีเหมือนกันน่าจะทำให้คนได้ต
ติดสติ๊กเกอร์ทำให้สติ๊กเกอร์นี่ปลุกเสกเหมือนกับยันอันนึงไงเขาก็อะไรไปติดรถก็เลยมีคนไปติดหลายแสนคันจนมีคนก๊อปปี้ไปพิมพ์สติ๊กเกอร์ปลอมมาคือเป็นธรรมดาใช่ไหมอันนี้แหละก็เลยเป็นประเด็นจนมาถึงตอนช่วงหลังเนี่ยที่พอเกิดไอ้คดีสองโยกผมเสริมนิดนึงว่าส่วนเรื่องสติ๊กเกอร์นะครับผมนะครับหลวงพี่ได้บอกว่าได้ทำการปลุกเสกนะครับผมให้มีแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทั้งปวงใช่นั่นไงที่บอกว่ารักษาจะมีอักเหมือนยันการปลุกเสกมาแล้วเหมือนยันชนิดนึงคนก็เลยศรัทธาเขาก็เลยไปติดสติ๊กติดกันเยอะแยะเลยนั่นแหละแล้วพอตอนหลังเนี่ยพอมีการให้แอร์โยให้บวชโยคีให้บวชโยคีทั้งสองเนี่ยใช่คนเขากำลังอารมณ์มันมาแล้วไงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนั้นหลวงพี่วันนั้นนะที่เขาจะไปบวชแล้วหลวงพี่บอกว่าบวชพระไม่ได้ใช่ไหมจะผิดวินัยสงฆ์แต่ถ้าบวชพราหมณ์อ่ะได้เพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้ทั้งสองคนเนี่ยได้สามารถที่จะเอาอุทิศส่วนกุศลถือศีลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลในลักษณะพราหมณ์เนี่ยไปให้กับคุณแตงโมได้ตรงนี้จะจบตั้งแต่ตอนนั้นแต่อารมณ์เนี่ยบอกว่าบวชไม่ได้พอบวชไม่ได้เสร็จปุ๊บสังคมก็โอเคเลยเฮเลยไงว่าเพราะว่าเขากำลังรู้สึกว่าสองคนนี้ผิดแต่จริงๆศาลยังไม่ตัดสินแต่ว่าเขารู้สึกว่าผิดเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการอยู่ใช่ไหมพอหลังจากเนี้ยมาบอกว่าบวชพราหมณ์ได้อารมณ์คนมันสวิงมากเลยไงพอสวิงมากเสร็จปุ๊บเขาก็เลยโมโหโมโหก็เลยไปลอกสติ๊กเกอร์เลยไม่ศรัทธาแล้วเสื่อมศรัทธาแล้วองลงอยู่ใน TikTok มีคลิปอะไรโอ้โหเผยแพร่กันได้ไม่หมดเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นที่มาของแฮชแท็กวัดท่าไม้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมแล้วยังมีอีกนะมาครับมีพระอีกคนนึงเข้าไปออกอยู่ที่โหนกระแสไปออกโหนกระแสใช่ไหมเขาก็บอกว่าการบวชพราหมณ์เนี่ย การบวชพราหมณ์เนี่ยถึงเขาไปบวชจะรู้สึกเหมือนกับพระเนี่ยเลี่ยงบาลีใช่ไหมแต่ระหว่างที่เขาไปบวชเนี่ยเขาทำให้เขาจิตใจเป็นคนดีทำให้เขาไม่หนีคดีซึ่งตรงเนี้ยมันก็ดีแหละแต่อย่างที่บอกไงเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีสองหยักสองขยักอย่างนี้ตั้งแต่แรกบอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าผิดวินัยสงฆ์สามารถบวชพราหมณ์ได้จบเพราะตอนนี้อารมณ์คนมันก็เลยแบบเริ่มสับสน อ๋อนิดนึงแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อรูปคดีไหมคือทนายเขาได้บอกไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะไปบวชพระด้วยซ้ำมีทนายหลายคนเลยเขาบอกว่ามันมีผลต่อรูปคดีเพราะว่าเวลาไปแถลงศาลน่ะหนึ่งคุณแม่ให้อภัยนะแล้วก็มีการชดใช้ค่าทำขวัญให้กับคุณแม่บางส่วนตามที่เขาตกลงเสร็จแล้วมีการทำความดีไม่ว่าจะในด้านไหนการบวชพระนี่ก็ถือว่าอยู่ในการทำความดีอ๋อแสดงเจตนาลงตัวใช่ใช่ก็จะทำให้ได้ลดหย่อนผ่อนโทษลง อันนี้เป็นผลต่อรูปคดีด้วยอ๋อเป็นผลด้วยนะใช่ครับอ๋อนี่ก็ผมก็ตั้งแต่ทำเรื่องนี้มานะก็รู้สึกว่ามันทุกอย่างมันเป็นผลไปหมดเลยคือมันมีคนให้คำปรึกษาใช่ไหมใช่ใช่ก็ทั้งเป็นทั้งทนายทั้งคุณซื้อหลายๆอย่างแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็อยู่ที่รูปคดีของตำรวจใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณหมอฟันทิพย์มาออกมาบอกว่าไม่ได้ขี่แต่ว่าคำพูดของคุณหมอไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในสำนวนแล้วแต่ตำรวจยังไงแล้วก็ท่าทีของทนายที่เปลี่ยนไปอันนี้อยู่ที่คดีของตำรวจเลยนะโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะผมแล้วก็พยายามพูดถึงเรื่องแฮชแท็กวัดท่าไม้ความเป็นมาแล้วก็ความเป็นมาของหลวงพี่อุเทนด้วยนะครับผมแล้วก็สองโยคีนี้รับรองนะฮะไอ้คดีลูกคดีเนี่ยคือเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหมฮะใช่ใช่ถ้าใครมีอะไรจะเสริมนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาในคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ